ไปเบิ้งไฮไลท์กันครับบานเตะยงมุสนรายการ JS ครับ2-3นะครับคู่ระวัง WG นายคาลงสนามนัดที่2พบกับกันโป FC ซึ่งว่านั่นนี่ก็เป็นทางด้านกันโป FC นะที่ว่าของเกมได้เหนือกว่าแล้วก็มีโอกาสยิงได้หลายครั้งในครึ่งเวลาที่แต่ว่าบ่สามารถผ่านมือประตูของทีม WG ของเขาส่วนว่าทีม WG ก็อาศัยจังหวะส่วนกลับก็มีโอกาสลุ้นบาดเสียวเช่นเดียวกันนะสิ่งนี้ก็เป็นจังหวะที่ได้ขึ้นเกมทางทำอิดเลยเป็นไทเกอร์นะไทเกอร์น้อยการยิงแต่ไปติดของหลังของทางนั้นกันโป้ซึ่งว่ากันโป้ก็เป็นทีมที่แข็งที่สุดในกลุ่มนี้นะตามที่ว่าเขารายงานมาบาดเจ็บวันนี้2เซฟออกได้สกัดออกไปได้จังหวะนี้หลอดตัวไปอีกครั้งนึงกับโบเอฟซีก็นัทมิดกับชนะทั้งนั้นทีมคู่แข่งมาถึง8-2ส่วนดับบลิวจีชนะคู่แข่งมา2-0กับเราเป็นจังหวะนี้ซึ่งนี่ก็เป็นระยะครึ่งเวลาสองการขันเริ่มต้นขึ้นโบดอนก็เป็นทางด้าน2ฮีโร่ของดับบลิวจียิงไกลจังหวะนี้เข้าไปเปิดบานข้ามหัวของเบอร์สามประตูกันปูเข้าไปอย่างสวยงามWIG นะคะขึ้นนำเป็น1-0ขึ้นนำไปก่อนหลังจากนั้นทางนั้นกันโป้ทีมเจ้าภาพกับบุกอย่างต่อเนื่องแต่ว่านี่เนาะบุกสาวประตูขึ้นมายิงเองเลยยิงติดเกือบเนาะแฝงยิงจังหวะนี้แต่ว่าบานบ่แห้งสปีดจังหวะนี้ทางนั้นบุกสาวประตูไวกว่าถึงบานกว่าสกัดออกนอกไปเกือบได้ประตูที่2สำหรับ WIGการแข่งกันยังเริ่มเนินกันต่อนี่เป็นช่วงในเนี้ยทดเวลาบาดเจ็บ2นาทีนาทีบัดใจเสือเกินทรงนี้ตั้งกันโป้ก็มีโอกาสยังต่อหนึ่งสำหรับ WG ก็ตั้งครับสวนครับบาดเสียวตลอดกันเลยเป็นเกมที่ดุเดือดนี่ก็เป่าบีดเงาจบกันครับทีม WG นาคาจากสปป.ลาวชนะทางด้านกันโป้จากเกาหลีไป1-0เกมได้ทั้งนั้น WG ลงสนาม2นัดชนะรวดมี6คะแนนเก็บโอกาสเข้าหอบดิวิชั่น1อย่างสดใสกันเลยนะเดี๋ยวนัดต่อไปมาอื่นจะแข่งกันเวลา 14:00 ตามเวลาในบ้านเฮาส่วนในเวลาเกาหลีแข่งขันเวลา 18:00 มื้ออื่นขอเพียงเสมอทีมเฮาจะผ่านเข้าหอบดิวิชั่น1ก็คือหอบรุ่นแซมนะส่วนที่2จะได้ไปแข่งขันในรอบดิวิชั่น2ที่3เป็นดิวิชั่น3แล้วก็ที่4เป็นดิวิชั่น4นี่ก็เป็นเจ้าภาพเป็นต่างกฎออกมาซึ่งในการนี้เป็นในการของ JS ครับเป็นในการของไปที่ช่องอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอสมเสริมเนาะนักเตะเยาวชนลาวเฮ็ดได้ดีสู้เต็มที่ถึงว่ามื้อนี้ของทางมันจะเป็นห้องทางเลื่อนนักเตะแล้วก็ฮูบเกมแต่ว่าอีกอย่างนึงที่เขาบุเป็นห้องก็คือใจสู้ในการฮูบเกมที่ว่าเสียบขาดของทางด้านครูฝึกตองในครูฝึกเสือเนี่ยขอสมเสยกันกันมื้อเฮาเจอกันเวลา18:00 นและเวลาบ้านเฮาในเวลา14:00 นกันแล้วกัน